ในนามของสปป.กระบี่นะคะมีข้อสงสัยที่จะเรียนถามวันที่ PS3 วันที่เราประเมิน PS3 นะคะก็คือมีข้อสงสัยว่า PS ในส่วนของ PS3 นี้นะคะผู้ยื่นขอหรือผู้ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะเนี่ยเขาต้องลงวันที่30 กันยาหรือลงก่อนนั้นได้ไหมคะเพราะว่าบางคนก็สงสัยว่าถ้าลงก่อนอายุของเขาจะไม่ครบอายุการประเมินจะไม่ครบในห่วงเวลา6 เดือนนะคะก็เป็นกังวลกันมากนะคะในส่วนนี้โอเคค่ะในเรื่องของการลงวันที่ในตัว PA3 เนี่ยนะคะอย่างนี้นะคะทุกท่านถ้าท่านไปดูในตัวหลักเกณฑ์นะเราก็จะเขียนไว้ว่าประเมินในรอบการประเมินนะคะถ้าไปดูในตัวเกณฑ์เลยนะนะคะในส่วนของคณะกรรมการประเมินเนี่ยเราจะบอกว่าประเมินในรอบการประเมินแต่ทีนี้พอมาในคู่มือที่ออกไปในวอยุ12นะคะเราก็ขยายความให้ชัดเจนขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าพอออกเกณฑ์ไปที่บอกว่าประเมินในรอบการประเมินก็มีคนถามว่าเอาถ้าอย่างนี้ก็ประเมินมิถุนากรกฎาได้สิเพราะมันอยู่ในรอบการประเมินเหมือนกันใช่ไหมคะทั้งแต่ว่าในตัวหลักเกณฑ์เนี่ยก็เขียนเอาไว้ว่าในรอบการประเมินเนี่ยมันคือในรอบปีงบประมาณถูกไหมคะทีเนี้ยเมื่อเราอยากจะให้เกณฑ์นี้มันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของการเลื่อนเงินเดือนนะคะเราก็เลยพอมากำหนดเป็นคู่มือการประเมินในวอยุ12อ่ะเราก็เลยเขียนเอาไว้ให้ชัดเจนขึ้นมาอีกหน่อยนึงว่าประเมินเนี่ยเมื่อสิ้นปีงบประมาณตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าโอ้โหต้องรอให้สิ้นปีงบประมาณเป๊ะถึงจะประเมินได้นะคะเหมือนกับท่านเคยประเมินเลื่อนเงินเดือนยังไงประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนอย่างไรก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะคะนะคะเราอ่ะคือเจตนาอยากจะให้การประเมินเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่ภายในรอบการประเมินนั้นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเวลาครูอ่ะทำข้อตกลงขึ้นมาแล้วอ่ะทําข้อตกลง6 เดือนก็ได้7 เดือนก็ได้ก็ไม่ใช่นะคะก็คือในรอบการประเมินเนี่ยมันก็อยู่ในราวๆ1 ปีงบประมาณนั่นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าท่านไปประเมินใน PA3 เนี่ยคุณครูเองเขาก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะที่ว่าจะรับการประเมินนะคะก็สามารถที่จะไปประเมินได้แล้วก็ประเมินแล้วก็ลงวันที่ที่ประเมินจริงนั่นแหละค่ะเพราะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่ามันลงวันที่เนี่ยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงใช่ไหมคะอันนี้นะคะก็อยากจะนําเรียนแต่ทีเนี้ยมันก็มีบ้างเหมือนกันที่บอกว่าพอคุณครูเนี่ยเขาก็บอกว่าอ้าวก็เนี่ยรอบการประเมินของเขาอ่ะมันคือ30 กันยางานเขายังไม่เสร็จเลยอย่างเงี้ยนะคะถ้ากรณีที่ผู้รับการประเมินเองเขาอาจจะยังไม่มีความพร้อมแล้วเขาก็มองว่าเขาก็วันที่30อ่ะเขาถึงค่อยเสร็จอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถ้าจะไปประเมินเขาในวันที่30หรือว่าจะประเมินในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันนั้นเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นกันได้นะคะท่านนะคะคือในหลักการคือประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนเนี่ยได้ดำเนินการอย่างไรของการประเมิน PA ก็ดำเนินการในลักษณะเดียวกันนะคะโดยคำนึงถึงความพร้อมในการรับการประเมินของผู้ที่จะรับการประเมินด้วยนะคะหรือในการบริหารจัดการต่างๆของคณะกรรมการประเมินไปประเมินเมื่อไหร่ก็ลงวันที่วันนั้นได้นะคะไม่เป็นประเด็นว่าจะต้องลงวันที่30 กันยาหรือว่าต้องลงวันที่1 ตุลาหรืออะไรแบบนี้นะคะ